วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำฝอยทองมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำฝอยทองแบบเดิมต้องใช้เวลาละลายน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆและนำไปเคี่ยวให้เหนียวข้นขึ้นแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่แดงของไข่ไก่ลงในภาชนะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางใส่น้ำค้างไข่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในกระทะทองเหลืองตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลินำขึ้นตั้งไฟปรับไฟให้น้ำเชื่อมเดือดเฉพาะตรงกลางของกระทะทองเหลืองนำไข่ที่เตรียมไว้โรยบนน้ำเชื่อมที่เดือดใช้ไม้ปลายแหลมแกว่งไปมาเพื่อให้ไข่สุกก่อนสอยขึ้นมาพักบนตะแกรงพับครึ่งเส้นฝอยทองจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ฝอยทองที่เป็นเส้นเงาสวยอร่อยและน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะ